นี่แหละครับมาถึงคู่เอกวันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก115นะครับฝ่ายแดงโฟวิวมอรัตนบัณฑิตนี่ขา2ขีดน้ำเงินเพชรรุ่งนะครับสิทธิ์คูโนด 117.2 ลด 2.2 โอ้ลดเยอะเหมือนกันนะนี่ครับผ่าเครื่องเริ่มติดแล้วครับรุ่นพี่ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดดูครับวงในไล่แขนสู้กันอยู่โฟวินฝ่ายแดงนี่ครับผ่าแขนกรรมการธงชัยบอกแยกก่อนแยกก่อนอย่าว่าไม่ยอมเหมือนกันนะครับวงในโฟวินคอยไล่แขนสู้กับนักมวยรุ่นพี่เพชรรุ่งขยับเข้าไปดูว่าจะมีลูกไตเจาะยางนะครับหนักๆเหมือนกันแล้วก็มีแข้งมีหมัดดูว่าโฟวินเองก็ยังไม่รีบร้อนมีแข้งขวานี่โอ้โหแม่นนะครับไม่ใช่ว่าตีหน้าอย่างเดียวนะครับแข้งขวานี่ออกแต่ละดอกก็เจ็บๆทั้งนั้นเลยครับอ้าวเพชรรุ่งขยับไปอีกหันหลังนะครับน้ำเงินฝ่ายแดงโฟวิวแดงเอาขยับเอาติดแล้วขวาไปจับนี่นะครับหักคอไม่สาเททิ้งเลยเทกระจาดเลยนะครับทางโฟวิวเทเพชรรุ่งเอาคุณโฟวินแดงนะครับน้ำเงินเพชรรุ่งขยับอีกเอาโฟวินเอาถีไปทีนึงมาเอาเพชรรุ่งเตะขามาโฟวินอย่าขาเด้งนะอย่าขาเด้งนะโฟวินเอาเอาเตะขาอีกเอาโอ้โหดูครับมาขู่เลยครับโอ้แต่ว่าโฟวินไม่ตกใจครับไม่ตกใจเพราะเขาลูกชายแถมใจเพชรทีมยันไปเสียหลักเล็กน้อยครับเพชรลุงมาสถานการณ์นี้มันยังไม่จากไม่หนีไปไหนกันเลยครับคู่ขี้สูสีตลอดเลยครับตอนนี้คู่เอกนำรายการดูครับวงในจับแผ่นเสียบเข้าไปก่อนตีนี่ครับคนละเข่าคนละเข่าตีมาไม่ทันนาดครับกรรมการธงชัยแกบอกแยกก่อนสู้กันต่อกลางเวทีมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับคู่เอกนำรายการวันนี้โอ้โหทั้งนอกทั้งในในชิงจังหวะออกกันสู้กันโอ้มาแล้วครับเริ่มจะมาล้ำหนักๆล้ำแรงๆแล้วนะครับเพชรลุงแทงเข้าไปวงในล็อกได้ตีได้ไหมโอ้โหเด้งตีเข้าไปจะดิ้นหลุดไม่หลุดมันได้เหลี่ยมช่วยครับโอ้โหวันนี้โฟวินเองก็มีแก้เกมมาดีเหมือนกันครับมีลูกเฮงลูกเฮงเอาเวียงล้มมาอยู่บนเลยนะครับเพชรรุ่งอยู่ข้างล่างเอาเดินอีกเพชรรุ่งตั้งตัวเอาหุกมาแทงไปเอาโฟวินมาเอาเพชรรุ่งโฟวินเอาล็อกไว้ล็อกตีเด้ง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 เอาตีไปเพชรรุ่งเอาโฟวินกรรมการแกะแยกลุ้นกันต่อนะครับยกนี้ยก4เอ้าเพชรรุ่งเข้าใกล้ไปเรื่อยโฟวินขยับเพชรรุ่งลงดานไปทีนึงขวาเอ้าเพชรรุ่งไล่อีกเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับหายใจรถต้องพอไปโฟวินเอาอย่ารังแตนถีบไปทีนึงโฟวินเอ้าเพชรรุ่งต่อยแทงมาโฟวินตีโต้ตีไปดูดีตีมาโฟวินทุบเอาเพชรรุ่งมาติดเชือกนะครับดิ้นไม่ออกนะครับอ้าวเข้าไปเรื่อยนะครับเพชรรุ่งแม่แต่ว่าจะเข้าทางอ่ะโฟวินแกก็ออกไปเรื่อยนะแม่ลีลาการชกนี่ดูดิสีหน้าแววตานี่แฮปปี้อ้าวโอ้โหดูครับว่าวันนี้ดูครับว่ารุ่นพี่ฝ่ายน้ำเงินครับตอนนี้ก็หาจังหวะเหมาะเหม็งครับว่ามวยเข่าแต่ว่าเครื่องร้อนช้าครับไฟนี้เรียกว่าพยายามจะเบียดจะชนโดนความรวดเร็วนะครับของรุ่นน้องมีลูกทีมที่คอยทำลายจังหวะแล้วก็ดักแทงออกซ้ายทีขวาทีไม่ปะทะด้วยตรงๆวงในก็คอยไล่แขนเอาไว้รัดเอาไว้ทำให้เพชรรุ่งนะครับโอ้โหระยะหลังนั้นสดมากแต่วันนี้มาเจอกับโฟวินรุ่นน้องทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับอ้าวแม่กรรมการดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ชูมือให้แดงนะครับโฟวินมอรัตนบัณฑิตเป็นฝ่ายชนะเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดไปนะครับครับผมนี่ครับวันนี้4คู่มากสนุกมากเลยครับ